้ายของฟู้ดไฟโตะสึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูนาซีเลอร์มัดที่พร้อมจะจัดเสิร์ฟแล้วล่ะครับจะหน้าตาน่าทานอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยนะครับเอาละโอ้โหข้าวร้อนๆ นะครับกลิ่นของความอร่อยในวัยเด็กและใส่ข้าวลงไปนะคะในถ้วยเราก็จะแฉะนิดนึงเพราะว่าข้าวจะได้ออกมาง่ายๆเราจะคดข้าวใส่ลงไปก่อนหมัดบางที่เนี่ยอย่างแบบในมาเลบางที่ก็จะนิยมแบบใส่น้ำใบเตยลงไปด้วยนะก็คือจะเป็นข้าวข้าวเขาก็จะออกสีเขียวๆเลยแต่ละที่เขาก็จะมีสูตรเด็ดของเขาปกติเราเป็นคนทานข้าวน้อยเราทานกับเยอะมากแต่ว่าเมนูเนี้ยเป็นเมนูที่ยอมจริงให้กับข้าวข้าวหอมๆแบบนี้นะใส่ลงไปถ้าอยากให้ดูแบบออเทนติกหน่อยก็อาจจะรองใบตองโอ้ยแบบนี้เธอเสิร์ฟง่ายๆเลยเพราะว่าเวลาทานถ้าซื้อทานที่ไหนเขาก็จะห่อใบตองห่อมาให้มันก็จะมีกลิ่นหอมๆของใบตองด้วยทานคู่กับอะไรบ้างครับแนะนำหน่อยปกตินาซีเลอร์มาร์กเนี่ยจะมีไข่ครับจะเป็นไข่เจียวหรือไข่ต้มไข่ต้มก็ได้ปลาครับถ้าไม่มีปลาก็ต้องไก่ทอดแต่ว่าหลักๆจะเป็นปลาที่ฮิตกันจะเป็นปลาแล้วถ้าพรีเมียมจะเป็นทั้งปลาทูและปลาเล็กมีทั้งแบบชิ้นใหญ่และชิ้นเล็กเลยใช่คืออันนี้ก็ได้กรอบๆนะกินกับน้ำพริกอร่อยมากแล้วก็จะมีปลาทูแล้วก็จะมีปลาข้าวสารปลาข้าวสารเราแยกฝั่งกันแล้วกันนะอยู่ตรงนี้นะนี่คือนาซีเลอร์มักแบบพรีเมียมจริงมีทั้งปลาทูและปลาข้าวสารนะครับถั่วลิสงขาดไม่ได้คนสิงคโปร์พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถั่วลิสงที่ใช้จะต้องเป็นถั่วลิสงที่มีเกลือทอดโดยเกลือนิดหน่อยส่วนใหญ่ก็จะหมดตั้งแต่ตอนโรยเกลือแล้วนะฮะ เอออ่ะแล้วก็ไข่ต้มไข่ต้มอ่ะโอเคไข่ต้มไข่ต้มขอช้อนได้ไหมอ๋อขอโทษครับไม่ค่อยถนัดเลยเอ้ยคุณมีสิทธิ์เลือกด้วยเหรอครับเนี่ยขอรบกวนขอช้อนได้ไหมคะต้มแบบนี้แล้วผักอะไรที่ใช้ทานกับนาซีเลอร์มักครับคุณนาแตงกวาค่ะแตงกวาคือสิ่งที่จำเป็นแล้วแตงกวาเวลาทานนาซีเลอร์มักเนี่ยจะต้องปอกแบบนี้หั่นเป็นแว่นอย่างเงี้ยแล้วก็มีเปลือกไม่ได้หั่นทั้งแบบขาครึ่งหั่นขาครึ่งจะเป็นข้าวมันไก่เขาจะมีแบบคาแรคเตอร์ของทานแล้วก็ใส่แตงกวาเหลืองแล้วร้านไหนให้เต็มๆแบบนี้คือขโมยมาจากร้านนาซีเลอร์มักใช่ไหมหมายถึงข้าวมันไก่เหรออืมไม่รู้เหมือนกันก็จะเป็นแบบนี้จะเลี้ยงแบบนี้แล้วส่วนมากนะถ้าเกิดเวลาเขาทำพวกน้ำพริกหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะวางแซมบ้าลงบนแตงกวาบอกเลยครับว่าเป็นเมนูที่มีเครื่องแหนมเยอะเต็มรอบจานเลยนะครับเนี่ยเพื่อไม่ให้แซมบ้าของเรากระเด็นกระดอนไปทั่วจานนานาจะวางแตงกวาลงไปแบบนี้นะคะแล้วจะแซมบ้าวางข้างบนอันนี้ขโมยมาข้าวมันไก่ป่ะครับเนี่ยใช่ขโมยร้านข้าวมันไก่มาร้านขายหมูสเต๊กอาจารย์แล้วแซมบ้าที่คุณนานาพูดถึงเนี่ยคือน้ำพริกที่ผัดจนหอมได้ที่นั่นเองครับโอ้โหน้ำพริกเราดูดีมากนี่คือพริกที่เราผัดนะคะคือแซมบ้านะคะไปที่นู่นขอน้ำพริกเพิ่มเสียตังค์ไหมเออไม่รู้เหมือนกันอ่ะคือเดี๋ยวนี้เวลาไปกินนาซีเลอร์มักหาอร่อยอร่อยยากแล้วเฟลหลายรอบมากเลยนะคุณผู้ชมดูอยู่ทำเองดีกว่าลองทำกันดูนะคะแบบนี้เลยนาซีเลอร์มักค่ะนาซีเลอร์มักเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเมนูนานาชาติที่ขึ้นชื่อในประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียความพิเศษอยู่ที่ข้าวที่หุงด้วยกะทิและใบเตยทำให้มีความมันและหอมทานคู่กับเครื่องเคียงที่จัดวางรายล้อมรอบจานทั้งปลาใหญ่อย่างปลาทูปลาเล็กอย่างปลาข้าวสารถั่วลิสงไข่ต้มแตงกวาและน้ำพริกสูตรเด็ดที่ทุกอย่างนั้นสามารถทานด้วยกันได้และเข้ากันได้ดีแบบสุดๆโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับเป็นเมนูที่เอ้ยทำง่ายนะทำง่ายนะเห็นองค์ประกอบเยอะๆแบบนี้แต่ว่าทำแป๊บเดียวเสร็จเลยที่สำคัญน่ากินจริงๆนะเชิญชวนหน่อยครับกับเมนูนาซีเลอร์มักครับก็เป็นหนึ่งในเมนูที่เรียกได้ว่าสิงคโปร์มาเลย์อินโดรู้จักกันดีอยากให้คนไทยลองมาทำทานกันเยอะๆเพราะว่ามันมีความอร่อยไม่แพ้อาหารไทยครับผมไม่ว่าจะแพ้หรือชนะในเกมนี้นะฮะต้องลองครับ นานๆจะชนะทีนึง
่ะอยากให้คุณผู้ชมลองจริงๆครับเพราะว่าน่ากินน่าอร่อยจริงๆนะฮะเมนูดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะฮะติดตามชมกันได้เลยที่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV ครับวันนี้นานาเชฟที่หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้านะสวัสดีค่ะสวัสดีครับและนี่ก็คือเมนูนาซีเลมักเมนูไม่คุ้นแต่มีความเข้ากันอย่างดีของข้าวกะทิและเครื่องเคียงต่างๆเป็นเมนูที่หาทานได้ยากแต่สามารถทำตามได้ไม่ยากนะครับต้องลองเอาไปทำกันดูแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23วันพุธเอ้ยขอโทษลืมมันเบลอเอาใหม่แล้วกันนะอีกคนอิ่มแล้วมันก็ง่วงนอนเกมวันนี้ชื่อเกมว่าเกมจิ้มเด้งเด็ดนั่นนะฮะเราก็ไม่รู้จักนะครับแต่ว่าเรามาร่วมสนุกพร้อมๆกันดีกว่าครับจิ้มเด้งเด็ดต้องเด้งกระโดดฮันสมิดานี่ของใครบ้างเนี่ยของเล่นวันนี้เกมวงเล่าชัดๆเป็นไงกะทิมืออินเสิร์ตบอกแล้วเอาดีเข้าตัวนิ่งวันนี้ก็ไม่มีแล้ววันนี้เราจะมาทำข้าวมันกุ้งแต่ข้าวมันกุ้งของเราเนี่ยจะเป็นทรงแบบทรงยาวๆเป็นชูโรสเหมือนขนมเราต้องใส่ชูรสด้วยเหรอชูรสนั่นแล้วแต่บ้านคุณไหมมีคนพูดแบบนี้ชูโรสเนี่ยเป็นอาหารเป็นขนมหวานขนมทานเล่นของต่างประเทศเขาเราเอามาอะแดปต์เป็นอาหารคาวแบบสไตล์ไทยๆเรามาทำเป็นชูโรสข้าวมันกุ้งกันค่ะแม่ตัวทรงนี่คิดดีไม่ได้เลยนะเนี่ยใช่เหรอ